ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันแห่มเจ้าหนึ่งนะครับในรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันพัดนะครับหรือว่าวันพฤหัสบดีนะวันนี้นะครับวันที่29เดือนสิงหาคม2567นะครับนับมาถึงวันนี้เนี่ยนะก็บอกว่าน้ำท่วมกันมานะครับเนาะ1อาทิตย์นะในเกิดเหตุการณ์นะครับอุทกภัยในส่วนของจังหวัดแปรนะตั้งแต่อำเภอ2นะครับไหลล่องลงมาถึงอำเภอหนองบงไคนะอำเภอเมืองแปรนะอำเภอสูงเม่นเด่นใจเมืองรองวังจิ้นนะครับซึ่งก็นะในช่วงเจ้าวันนี้นะครับมีข้อมูลข่าวสารนะที่จะนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังกันโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการนะครับในการที่จะฮื้อความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะมาตรการด้านการเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้นำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันนะครับช่วงเจ้าวันนี้นะครับข้อมูลข่าวสารนี่นะก็จะไปกันที่นะข้อมูลของทั้งสำนักงานเกษตรก่อนก็แล้วกันนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดแปรนะเปิ้นได้รายงานความเสียหายเบื้องต้นนะครับด้านพืชนะอุทกภัยระหว่างวันที่18ถึงวันที่22สิงหาคม2567นะครับซึ่งจังหวัดแปรบ้านเฮาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะจากในเรื่องของอุทกภัยนะตั้งแต่วันที่18นะครับ18ถึง22สิงหาคม2567นะครับซึ่งก็นะ18เนี่ยเป็นเรื่องของลำน้ำสาขานะครับเนาะฝนตกนักน้ำป่าไหลหลากนะก็หลายพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบกันนะถ้าว่าบ่ยืดเวลาเนี่ยนะครับเนาะในตัวเมืองแปรก็จะได้รับผลกระทบกันนักที่สุดก็น้ำนะครับเนาะลำน้ำสาขาเนี่ยมันไปก่อนน้ำแม่ยมน้ำจากพะเยานะครับเนาะน้ำพะเยานะอันนี้ไปก่อนกันวันเดียวนะครับเนาะวันหนึ่งนะวาบลงไปนะลดลงไปปุ๊บนะกลับขึ้นมาเห็มนะอันนี้ก็นะเป็นสภาพการตีเนี่ยคือเกิดความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ติดตามในด้านการเกษตรนะครับในด้านการเกษตรนี่นะครับเนาะก็บอกว่าพื้นที่ประสบภัยด้านพืชนะ48ตำบล215หมู่บ้านเกษตรกรตีคาดว่าจะเสียหายนะครับ 5,997 ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยนะครับ 26,069 ไร่นะเป็นข้าวนี่ 12,932 ไร่เป็นพืชไร่แล้วก็พืชพักเนี่ยนะ 12,413 ไร่แล้วก็ไม่ผลนะครับไม่ยืนต้นแล้วก็อื่นๆแห่ม724ไร่นะแล้วก็แมลงเศรษฐกิจแฮมนะครับเป็นเพิงนะมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเพิงกันอยู่นะครับ 1,011 หลังอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับระหว่างวันที่18ถึง22นี่นะไปกติตังอำเภอ2กันก่อนก็แล้วกันนะครับนะอำเภอ2นี่พื้นที่ประสบภัยนี่8ตำบลนะครับ8ตำบล36หมู่บ้านนะเกษตรกรนี่นะปัน226ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายนะครับนะ 7,133 ไร่นะเป็นข้าวไป 2,164 ไร่เป็นพืชไร่แล้วก็พืชพักนะครับ 4,965 ไร่ไม่ผลนะครับไม่ยืนต้นแล้วก็อื่นๆแถม4ไร่อันนี้พื้นที่อำเภอ2นะครับอำเภอ2นะอำเภอ2นี่นะครับเนาะก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับโดยเฉพาะนะให้ข้าวโพดนะครับพืชผักนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะพ่อแม่พี่น้องถ้าไผไปกาดเนี่ยนะพืชผักส่วนครัวเนี่ยนะครับนะขาดไปเหมือนกันนะครับนะขาดไปเพราะว่าน้ำท่วมนะ
ก็ใครมีอย่างตีจะป้อฮือขยายนะครับนะขยายผลขยายพันธุ์นะเพื่อจะได้นะครับกลับมาเหมือนสภาพเดิมนะก็แบ่งๆปันๆกันไปนะครับไปกันที่พื้นที่อำเภอร่องกวางนะครับอำเภอร่องกวางนี่พื้นที่ประสบภัยนี่8ตำบล28หมู่บ้านนะครับนะเกษตรกร270ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายนี่638ไร่เป็นข้าวใน58ไร่นะครับพืชไร่แล้วก็พืชผัก575ไร่ไม่ผลนะครับไม่ยืนต้นเนี่ยแล้วก็อื่นๆแถม5ไร่นะอันนี้อำเภอร่องขวางนะครับมากันที่อำเภอหนองมงไคนะครับอำเภอหนองมงไคนี่พื้นที่ประสบภัยนี่4ตำบล15หมู่บ้านเกษตรกร225ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 4,143 ไร่เป็นข้าวนี่นะ397ไร่นะพืชไร่แล้วก็พืชผัก 3,596 ไร่แล้วก็เป็นไม้ผลนะครับไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆ150ไร่นะอันนี้อำเภอนะอำเภอร่องกวางขอครับอำเภอหนองมงไคนะครับเนาะ2ร่องกวางหนองมงไคผ่านกันไปนะครับมากันที่อำเภอเมืองแปรนะครับอำเภอเมืองแปรนี่พื้นที่ประสบภัยเนี่ย9ตำบล51หมู่บ้านนะเกษตรกรใน 2,751 ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 8,887 ไร่นะเป็นข้าวนี่ 6,574 ไร่นะแล้วก็เป็นพืชไร่แล้วก็พืชผักนะครับ 1,923 ไร่ไม่ผลนะครับไม่ยืนต้นแล้วก็อื่นๆ381ไร่แมลงเศรษฐกิจพึ่งเนี่ยปัน11รังนะครับ1ปัน11รังนะแสดงว่านะพืชขอไปครับแมลงเศรษฐกิจเนี่ยนะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแปรนะครับโดยเฉพาะที่แถวตำบลวังหงนะครับเนาะอันนี้เนี่ยนะมีเครือข่ายที่เปิ้นเลี้ยงกันอยู่ตะปุ่นนะครับไปกันที่อำเภอหลองนะครับอำเภอหลองนี่พื้นที่ประสบภัยนี่8ตำบล39หมู่บ้านเกษตรกร400ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย809ไร่นะเป็นข้าวนะครับนาข้าวไปเสีย489ไร่แล้วก็พืชไร่แล้วก็พืชผักนี่219ไร่เป็นไม่ผลไม่ยืนต้นและอื่นๆ101ไร่นะครับจากเมืองหลองไปกันที่เด่นใจนะครับเนาะเด่นใจนี่ขอไปครับนะมาติดที่สูงเม่นก่อนก็กลายไล่ไปตามลำน้ำยมเนาะนะครับเนาะนะตะเกียมเพิ่นหลองนะครับเนาะสูงเม่นนะครับพื้นที่ประสบภัยนี่นะ6ตำบล นะครับ19หมู่บ้านนะเกษตรกร157ครัวเรือนพื้นที่ความเสียหายนะ 2,824 ไร่เป็นนาข้าวไป 2,075 ไร่นะครับพืชไร่แล้วก็พืชผักนี่746ไร่ไม่ผลไม่ยืนต้นแล้วก็อื่นๆ3ไร่นะครับอันนี้สูงเม่นเนาะตะกี้ลัดไปน้อยหนึ่งอำเภอหลองแล้วไปนะครับอำเภอเด่นใจนะครับอำเภอเด่นใจนี่พื้นที่ประสบภัยนี่นะครับ2ตำบล11หมู่บ้านเกษตรกร70ครัวเรือนพื้นที่ความเสียหาย135ไร่เป็นนาข้าว95ไร่พืชไร่แล้วก็พืชผัก45ไร่นะครับไม่ยืนต้นนี่บ่มีนะครับเนาะที่จะได้รับผลกระทบไปกันที่วังจีนนะครับวังจีนนี่พื้นที่ประสบภัยใน3ตำบล11หมู่บ้านเกษตรกร430ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,500 ไร่นะเป็นข้าวนะครับ 1,080 ไร่แล้วก็พืชไร่แล้วก็พืชผัก340ไร่นะไม่ผลหรือไม่ยืนต้นแล้วก็อื่นๆแถม80ไร่นะครับอันนี้นะเป็นในเรื่องของความเสียหายนะของแต่ละอำเภอนะครับนะเป็นข้อมูลระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคม2567นะครับไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับเนาะต่างพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดแปรเปิดก็ห่วงใยนะครับสู้ภัยน้ำท่วมนะเรื่องนี้จะเป็นจะได้นะครับเนาะก็คงจะต้องไปติดตามกันสักน้อยหนึ่งนะไปตั้งไหนละนะ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพาณิชย์นะครับเนาะพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องของพาณิชย์นี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตพอข้อมูลกำหนึ่งนะครับเนาะนะพาณิชย์จังหวัดแปรนะก็นะเพิ่นจะมีการไปขายนะครับขายของกันนะครับเนาะเดี๋ยว
มันไปกันที่เรื่องของจังหวัดแปรนะครับเราสรุปผลน้ำท่วมก่อนก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะนะข่าวพาณิชย์นี่เดี๋ยวสอบพอกันทำกรรมหนึ่งข้อมูลความเสียหายนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ตั้งแต่วันที่28สรุปกันเมื่อวันที่28นะครับ28สิงหาคม2567นะครับเนาะเวลา10โมงนะจังหวัดแปรนะครับตะกี้นี่เป็นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของทางจังหวัดแปรนะครับสรุปข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับนะระหว่างวันที่21นะครับนะ21ถึง28สิงหาคม2567นะครับเมื่อตะวันนี้เวลา10โมงนะครับเนาะ10โมงจังหวัดแปรนะมีข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงของวันที่21ถึง28สิงหาคม2567เนี่ยนะครับจำนวน8อำเภอ41ตำบล204หมู่บ้าน 17,750 ครัวเรือน18ชุมชนนะก็ประกอบด้วยอำเภอเมืองแปร10ตำบล51หมู่บ้าน 4,147 ครัวเรือนนะแล้วก็เทศบาลเมืองแปรนี่18ชุมชน 4,500 ครัวเรือนอำเภอหนองมงไคนะครับ5ตำบล19หมู่บ้าน163ครัวเรือนอำเภอสูงเม่นนี่6ตำบล34หมู่บ้าน548ครัวเรือนแล้วก็อำเภอวังจิ้น4ตำบล17หมู่บ้าน 1,647 ครัวเรือนอำเภอร่องกวาง2ตำบล10หมู่บ้าน25ครัวเรือนอำเภอ2 6ตำบล33หมู่บ้าน607ครัวเรือนอำเภอเดินใจ3ตำบล11หมู่บ้านนะ 1,115 ครัวเรือนแล้วก็อำเภอหลอง6ตำบล29หมู่บ้าน536ครัวเรือนนะครับก็ที่ผ่านมาการฮื้อความช่วยเหลือนะครับนะการฮื้อความช่วยเหลือนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฮื้อความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการกันต่อไปท่านี้นะครับสถานการณ์ทั่วไปนะครับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับยกเว้นการฟื้นฟูสภาพแล้วก็ความการทำความสะอาดถนนนะทำความสะอาดสถานที่ราชการนะวัดสถานที่สาธารณะนะครับบ้านเฮือนผู้ประสบอุทกภัยนะยังดำเนินการกันต่อไปนะครับนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดแปรนะครับเปิ้นได้สรุปข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่21ถึง28สิงหาคม2567นะครับนะก็นี่ก็2เรื่องนะครับผ่านกันไปกลับกันไปที่พาณิชย์นะครับพาณิชย์ ตะกี้นี่สอบข้อมูลนะครับเราเก็บข้อมูลมาเอาซ่อนตัวเก่าอยู่นะก็ไปกติทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแปรนะครับเนาะเปิ้นก็ประชาสัมพันธ์นะครับนะประชาสัมพันธ์ผ่านในรายการเก็บข่าวมาคุยบอกว่าพาณิชย์ห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งมีกำหนดการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดแปรในปี2567นะครับโดยมีกำหนดการดังนี้นะครับในวันที่29ถึง30สิงหาคม2567ตีกาดนัดกาด3ไว้เทศบาลเมืองแปรอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรนะครับตีกาด3ไวเดอร์นะครับพ่อแม่พี่น้องวันที่31นะครับ31สิงหาคม2567นะครับก็จะเป็นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแปรนะครับภายในงานก็จะมีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและก็สินค้าทำความสะอาดบ้านในราคาพิเศษนะครับลด 10-50% นะครับซึ่งก็วันที่29-30นี่เพิ่นจะอยู่กันที่กาด3ไว้นะครับในห้วงวันนี้นะครับวันนี้29ถึง30ก็วันผูกคำวันหนึ่งนะแล้วก็วันที่31นี่เปิ้นไปที่ว่าการอำเภอสูงเม่นนะครับนะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างแล้วก็สินค้าทำความสะอาดบ้านนะครับในราคาพิเศษลด 10-50% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับนอกจากสำนักงานพาณิชย์นะครับพาณิชย์ห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็นะมีหลายห้างร้านด้วยกันนะครับเนาะที่เปิ้นออกไปบริการฮื้อนะครับเนาะนะถึงใกล้บ้าน
นะครับเราก็ลองคิดพิจารณาพอนะครับพ่อแม่พี่น้องจะใจวัสดุอุปกรณ์อย่างพ้องนะครับต้องการอะไรอย่างก็ไปซื้อก็ได้นะครับในส่วนคนนี้ก็นะเพิ่นก็พยายามที่จะลดราคานะครับเอาไปกันที่เรื่องของตามที่จังหวัดแพร่นะครับรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับอันนี้ประเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าแจ้งมาบอกว่าปิดบัญชีแล้วนะครับปิดบัญชีแล้วนะจุดด้วยเหตุด้วยผลยังก็นะลองติดตามนะหับฟังกันก่อนก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตามที่จังหวัดแพร่ได้เปิดหับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีนะครับบัญชีฐานน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่ตามที่เป็นบัญชีเนี่ยนะครับบัญชีเลขที่020446694356นะครับเป็นตัวเลขที่จำยากเนาะนะแต่ก็ขอฮู้ๆนะครับบอกว่าเพิ่นมีการปิดบัญชีฐานน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่นะเพิ่นขอแจ้งยอดเงินตัวนะครับแจ้งยอดเงินมาติว่าเคยรับบริจาคกันมาเนี่ยณวันที่28สิงหาคม2567นะครับเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 3,822 บาทนะครับ 3,822 บาทขณะนี้ได้ปิดบัญชีไปแล้วนะครับเนาะปิดบัญชีไปแล้วแล้วก็นำเงินนะครับนำเงินทั้งหมดนะนะครับ 3,822 บาทเนี่ยนะโอนเข้าบัญชีรับบริจาคของวัดพระธาตุจอแฮนะครับอันนี้เป็นถ่ายโอนไปปุ้นนะถ่ายโอนคำบัญชีไปของวัดพระธาตุจอแฮเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีวัดพระธาตุจอแฮนะกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่นะครับนะบัญชีเลขที่นะครับ506-3-22006-1นะครับอันนี้เปิ้นบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับไปเมื่อตะวานี่นะ28สิงหาคมนะครับตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องจะบริจาค กันก็สามารถที่จะบริจาคไปทางวัดพระธาตุจอแฮนะครับในชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเนาะชื่อบัญชีนี่วัดพระธาตุจอแฮนะกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่นะครับนะเลขที่บัญชี506-3-22006-1นะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจะนำไปหักลดหย่อนภาษีโปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดแพร่นะครับภายในวันศุกร์วันที่13กันยายน2567นะครับวันและก็เวลาราชการนะติดต่อคุณกัลยาเจาะจงนะครับนักวิชาการการเงินแล้วก็บัญชีนะหมายเลขโทรศัพท์054-511-076นะครับ511076นะเบอร์นี้จะโทรศัพท์ติดต่อกันไปนะทุกครั้งเนี่ยนะครับผมติดต่อไปที่ครั้งจังหวัดก็จะใช้เบอร์นี้นะ054-511076นะถ้าบ่เปิ้งใจก็แฮมเบอร์นึง 054นะครับ522946นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ต่อเข้าไปแฮมก็ต่อไป307นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีนะครับเนาะที่เปิ้นมีการโยกบัญชีกันนะครับอู้ถึงเรื่องของการโยกบัญชีนี่นะครับตามที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารพ่อแม่พี่น้องนะนะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะที่เรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับเนาะนะมิจฉาชีพมันเป็นเรื่องที่นะคนเฮานะครับมันจะโกงกันแล้วเนี่ยนะบ่ฮู้จะว่าจะได้เฮาก็พยายามที่จะป้องกันกันอยู่ตลอดนะเรื่องของการโกงทางออนไลน์นะจุเฮือเฮาไปกดลิงก์หั่นลิงก์นี้นะครับเนาะมาเดี๋ยวเนี่ยนะจุว่าจะบ่จั่วนะครับบอกว่าท่านนะมีอย่างสินค้าหรือว่ามีเงินอย่างตกหล่นอยู่นะครับนอนตังมีสินค้าตกหล่นอยู่บ่สามารถที่จะส่งคืนท่านได้นะท่านเนี่ยนะครับทางบริษัทเพิ่นจะได้รับผิดชอบนะความเสียหายนะครับเนาะสมมุติว่าราคาสินค้านั้นนะเพิ่นบอกว่าสัก 2,000 นี่เนาะนะเพิ่นโอนเงินคืนท่าน 2,000 นะครับอันนี้เนี่ยนะลงทุนแล้วนะนะมิจฉาชีพลงทุนแล้ว 2,000 โอนคืนท่านหลังจากนั้นนะครับเนาะนะท่านก็จะไหวเนื้อเชื่อใจละนะครับแล้วก็จะโอนเงินนะกลับไปกลับมาเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านจะโอนเงินของท่านเนี่ยไปเข้าบัญชีแห่งบัญชีหนึ่งนะคือว่าท่านเนี่ยมี2บัญชีนะครับคือมิจฉาชีพเนี่ยนะครับมันดักรออยู่นะครับดักรออยู่
นะผมเป็นพี่น้องนะครับเนาะก็จะไปหลงเชื่อนะครับท่านโอนบัญชีที่1เข้าไปบัญชีที่2นะครับหรือว่าตั้งธนาคารเนี่ยโดนสอยนะครับนะโดนสอยกลางอากาศนะเงินนั้นจะหมดไปเข้าบัญชีของท่านจะไปเข้าบัญชีอื่นนะครับอันนี้แหละนะสารพัดอย่างนะครับทุกมื้อทุกวันเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงเรื่องมูนี่นะครับคือสำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดเอ้าก็เตือนกันนะครับแจ้งเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปลาไหลหลากกันพอเนาะนะเมื่อตะวันนี้นะครับก็มีน้ำปลาไหลหลากกันอยู่นะครับจังหวัดแปรแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากดินถล่มแล้วก็น้ำล้นตะฟังในช่วงนี้นะครับไปจนถึงวันที่30นะสิงหาคม2567นะครับนะซึ่งก็ทางด้านนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็บอกว่าจังหวัดแปรเนี่ยรับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับว่าทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติขอไปครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสนทช.ได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศก็ป้าว่าห้องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านทั้งภาคเหนือตอนล่างนะภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นยะฮือประเทศไทยมีกำลังขอพระครับยะฮือประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่24ถึง30สิงหาคม2567นะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองแปรอำเภอดินใจอำเภอหลองอำเภอวังจิ้นแล้วก็อำเภอ2นะครับเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำหนักกว่าร้อยละ80ที่อ่างเก็บน้ำที่มีสถิติปริมาณน้ำน้ำไหลเข้าอ่างนะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยหนักกว่าความจุเก็บกักไว้ที่มีความเสี่ยงนะครับน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบคือน้ำท่วมเนี่ยบริเวณด้านท้ายน้ำนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรก็ได้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับหับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการก็คือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคือติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมหนักกว่า90มิลลิเมตรในช่วงตลอด24ชั่วโมงแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับที่เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็ไหลบ่อตันประชาสัมพันธ์นะครับสร้างการรับรู้กับประชาชนระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักนะถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจจะเนี่ยคือน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ตัวนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้หิมตะฟังแม่น้ํายมนะเก็บข้าวเก็บของนะครับเนาะช่วงนี้นะถ้าเก็บไว้อย่างดีก็บ่ดีเอาลงเตือเนาะนะคือมันปนสักเดือนกันยาปนเดือนกันยาไปก่อนนะครับเนาะทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะนะก็เก็บตั้งหลุมตั้งหลางกันก่อนทำความสะอาดกันไปก่อนนะครับคนไหนที่มีผลกระทบกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะก็บ่ดีเอาลงมาใจกันนักเตือนะถ้ามันมาแหมเฮาก็นะบ่ต้องได้อิดละนะครับหากมีแนวโน้มนะครับหากมีแนวโน้มน่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ฮือถือปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้วก็มาตรการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรพร้อมถึงรายงานสถานการณ์แล้วก็ฮือความช่วยเหลือเบื้องต้นฮือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้รับฮู้ทันทีนะครับตั้งโทรศัพท์หมายเลขนะครับ054-533-680นะครับ533-680นะหรือว่าแฮมเลขหนึ่งก็คือ054-522-513นะครับอันนี้ย้ำเตือนกันนะครับยังเมื่อตะวานะครับตะวาวันซื้นเนาะฝนตกนักนะข้ามมาจนถึงตะวาเนี่ยนะครับเนาะ
แต่ว่านี่ก็มีข่าวแจ้งเตือนอยู่บอกว่าจังหวัดแพร่เนี่ยเกิดฝนตกหนักในช่วงดึกนะครับเนาะดึกของวันที่ยังเดี๋ยวก่อน28 27 27ข้ามมา28เนี่ยนะครับเนาะช่วงดึกเนี่ยคือลำน้ำห้วยแม่กอนนะเริ่มไหลหลากนะครับผู้ใหญ่บ้านประกาศเตือนภัยเฮือชาวบ้านเห่งเก็บข้าวเก็บของกันนะครับนะตี2ของตะวานะครับวันที่28สิงหาคมนะจังหวัดแปรมีหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ในป่าห้อยต่อแปรอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบคือน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลป่าแดงจ่อแฮนะเนี่ยคือน้ำลำน้ำนะครับลำห้วยแม่ก่อนเนี่ยเริ่มไหลหลากออกมานะเนี่ยคือในช่วงนะครับในช่วงตั้งแต่เวลาตีสามนะครับตีสามเนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารที่ติดอยู่กับลำน้ำห้วยแม่ก่อนเนี่ยได้รับผลกระทบหลายแห่งนะครับช่วงเวลาตีสี่นะครับของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อตะวันนี่นายอดุลไหลทุ่งนายกเทศมนตรีตำบลจ่อแฮนะครับนำเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลจ่อแฮนะลงพื้นที่บริเวณหัวสะพานบ้านมุ่งนะหมู่ที่1ตำบลจ่อแฮนะอำเภอเมืองแปรซึ่งก็มีเศษสวะเศษกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้นะครับไหลมาติดกับขอสะพานนะเนี่ยคือน้ำไหลบ่สะดวกนะเพื่อป้องกันน้ำล้นตะฟังเข้าท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้รายงานว่าน้ำแม่แขมนี่น้ำแม่แขมนี่เมื่อตะวันนี่นะครับเนาะบ้านของเจ้าหน้าที่ของคุณประสิทธิ์กวาสนันนะครับเนาะแล้วก็น้องธุรการนะครับอยู่แถวบ้านนาแหลมนะครับอันนี้อยู่บนลำน้ำแม่แขมนะครับซึ่งอยู่พื้นที่ตำบลสวนเขื่อนนะครับเนาะที่เฮาไปแอวบ้านนาคูหาเนี่ยนะครับน้ำแม่แขมนะก็เริ่มไหลออกมาเช่นกันนะครับซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมีบ้านสวนเขื่อนบ้านโป่งสีนะตำบลบ้านทินตำบลเมืองหม้อนะครับนายอดุลไหลทุ่งนายกเทศมนตรีตำบลจ่อแฮก็บอกว่าฝนตกหนักนะครับตั้งแต่ช่วงที่2แล้วก็ได้รับรายงานจากชาวบ้านบ้านนาตองนะครับว่ามีมวลน้ําไหลหลากนะครับออกมาตั้งแต่ตี3นะตี3กว่าๆนะครับซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลตำบลจ่อแฮนะก็ช่วงนั้นนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่นะบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เทศบาลตำบลจ่อแฮนะออกไปนำวัชพืชแล้วก็เศษไม้ที่ไหลนะครับไหลมากับน้ำเนี่ยนะมาติดกับคอสะพานนะครับเอาออกเพื่อให้น้ำไหลนะได้สะดวกกันนะครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับโดยรวมของจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติอยู่ระหว่างการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนในส่วนของอำเภอวังจิ้นนะครับน้ำยมก็ลดลงนะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำล้นต่างระบายน้ำนะครับน้ำล้นต่างระบายน้ำเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นนะซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านหมู่4แล้วก็หมู่11ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับตะคืนนี่ก็ฝนตกมานะครับนอนมาอยู่2ช่วงเหมือนกันนะครับนะพอสะดุ้งตื่นปุ๊บนะตี3นอนบ่หลับนะครับเนาะนอนบ่หลับก็นอนเฝ้านอนฟังเสียงฝนกันนะครับเนาะตกมาก็หลายกันอยู่นะครับนะเอาพักกันสักครั้งนึงนะครับเนาะเดี๋ยวมาอู้กันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะครับมาตรการด้านการช่วยเหลือนะครับนะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะครับเนาะโดยเฉพาะคนที่มีผลกระทบนะครับเนาะจากน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะเพิ่นมีมาตรการอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพบปะกันในช่วงที่2ครับเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือ
คนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเจริญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีเจริญไปสักการะพระธาตุจ่อแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีจุ๋มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวพวงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนิ่งพระธาตุไฮซอยและพระธาตุห้วยอบอกเลยว่าสายมูบดิพราสักหน่อยไปเคาะระฆังคือดังระเบิดคือชีวิตเฮาสุดบันเจิดปังปังปังสาตุเจ้าแอลแปะแอลมวนได้ความสุขกูฤดูค้นแปะนี่ใจงามเจ้าไอ้ไอ้หันกอมาตัวนั่นขุนผู้สุนบุญน้องอยากอุ้มขนาดบ่ได้เน้อบ่ฮู้ว่าเจ้าของปนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยังถ้ามันครบมันควรแล้วมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอันตรายนะโรคพิษสุนัขบ้าให้แหงขนาดนั่นเลยกะเจ้าถึงตายเลยล่ะโหแล้วเฮาจะป้องกันจะได้น่ะง่ายที่สุดก็คือคนที่เลี้ยงหมาแมวต้องเอาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปยุกจะไปอุ้มหมาแมวที่บ่ฮู้จักจะเป็นเงินสัตว์กัดกว่าควรจะอีก็ปลอดภัยแล้วจะอันน้องก็บ่ยาคุ้มละสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์วิวสวยมากธรรมชาติสุดๆเห็นรูปแล้วอยากไปเลยอ่ะเธอดูนี่ดิจองเลยดีปะเดี๋ยวก่อนขอเตือนไว้ก่อนที่แพลนจะล่มเดี๋ยวนี้นะมีมิจฉาชีพสร้างเพจที่พักปลอมขึ้นมาหลอกลวงให้สายท่องเที่ยวอย่างเราโอนเงินสร้างเพจเรียนแบบเพจจริงเหมือนเป๊ะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะสังเกตเพจปลอมของมิจฉาชีพได้ง่ายๆยอดผู้ติดตามน้อยคนกดไลค์กดแชร์ก็จะน้อยไม่บอกเบอร์โทรที่ติดต่อได้และถ้ามีการโอนเงินบัญชีปลายทางควรเป็นบัญชีนิติบุคคลเท่านั้นจ้าภัยจากอาชญากรรมออนไลน์มาในทุกรูปแบบจริงๆเราต้องระวังมากกว่านี้แล้วแหละใช่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับข้อมูลข่าวสารนี้ค่อนข้างที่จะนักกันอยู่พอสมควรนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับนำสู่ลงการปฏิบัตินะช่วงนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการด้านการเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะครับก็จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับอันนี้ภาพรวมทั้งประเทศนะครับถึงบริเวณภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหลายต่อขอพระครับเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะแล้วก็กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะการประกอบอาชีพแล้วก็การดำเนินธุรกิจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างนักเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน27สิงหาคม2567นะครับเมื่อตะวาวันศืนนะกระทรวงการคลังเปิดได้ออกมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐนะครับ
โดยการให้บริการทางด้านการเงินแก่ประชาชนที่บ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเจิงพาณิชย์ซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั่นนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีอำนาจสูงสุดในการกำกับดูแลและก็มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะกำกับความมั่นคงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีถึงหมด7แห่งนะครับตามที่ได้นำเรียนกันไปเมื่อตะวาครั้งหนึ่งนะครับก็คือธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือว่าธอส.4ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับนะตะวานี่เปิ้นว่าอย่างก็ตัวย่อนะครับเนาะตัวย่อนี่บ่ว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะงงผมก็งงอยู่ตะวานี่นะครับซอหาบ่ป้าเอาชื่อเต็มๆนะครับว่านี่นะธนาคารที่4นี่เป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตัวย่อนี่ทสนนะทสนนะครับ5นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับทพวนะอันนี้ธนาคารนะครับทพวนะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย6นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะอันนี้ตัวย่อทออทนะครับทอถุงออ่างททหารนะครับนะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็7นะครับเป็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับบสยทางด้านนายพิชัยชุนทวชิระนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ามาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะครับว่าเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับได้ออกมาตรการด้านการเงินตึงมาตรการพักชำระหนี้นะครับลดดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยมีสาระสำคัญของโครงการนะครับก็คือว่าเปิดเจ็ดมาตรการด้านการเงินนะครับพักชำระหนี้นะพักหนี้นะครับลดดอกเบี้ยนะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมธนาคารออมสินนี่ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหงด่วนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะพักต้นนะลดดอกกึ่งหนึ่งเหมือนกว่า3เดือนนะครับกู้ฉุกเฉิน 0% นะบ่ต้องมีหลักประกันนะครับนะอันนี้กู้ฉุกเฉินนะครับ 0% บ่ต้องมีหลักประกันกู้ซ่อมบ้านได้ 100% นะเตรียมจับมือภาคีห่วมเปิดนะครับนะคลินิกสารพัดซ่อมนะครับนะคลินิกสารพัดซ่อมอันนี้ซ่อมเนี่ยนะครับนะเป็นคลินิกช่างนะฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำรดนะครับนะประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นะครับพักชำระหนี้นี่พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะพอถึงเวลามาเฮาก็ต้องชำระเหมือนกันนะครับเนาะแต่ถ้าว่ามันทุเลานะเนี่ยคือเฮาทุเลาเบาบางกันไปได้เนี่ยนะครับนะก็สามารถที่เนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํานะครับจํานวน2โครงการนะครับเป็นโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับวงเงินต่อรายเนี่ยบ่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.6 ต่อเดือนระยะเวลากู้บ่เกิน15เดือนนะครับปลอดชำระงวดแรกครับปลอดชำระเงินงวดใน3เดือนแรกนะครับ3เดือนแรกนี่บ่ต้องส่งนะหลังจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปก็คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับ 0.06 %ต่อเดือนนะครับสามารถติดต่อขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินสาขานะภายใน30วันนับแต่ตั้งแต่ประสบภัยนะครับแล้วก็โครงการสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะลงลึกรายละเอียดนี้นักบ่ได้นะครับในเจ้าวันนี้นะก็ขอแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้คือในเรื่องของธนาคาร7ธนาคารเนี่ยนะครับตะกี้นี้ธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเปิ้นมีมาตรการก็คือมาตรการพักชำระหนี้นะครับแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีหนี้ถึงกำหนดชำระหรือว่าหนี้ข้างชำระเนี่ยนะครับ0ถึง3เดือนเนี่ยสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้นะครับนะใครที่ขาดเกินๆเนี่ยนะครับนะไปติดต่อหนี้ได้เลยนะครับเนาะนะที่ธกส.นะครับกรณีข้างชำระหนี้เนี่ยนะครับนะถึง3เดือนเนี่ยสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับโดยการขยายระยะเวลานะชำระหนี้บ่เกิน20ปีแล้วก็มาตรการแห่ง
แฮมอันหนึ่งของทกสนะครับกรณีนี้ที่บก.คือเกิดรายได้นะครับสามารถปรับปรุงโครงสร้างนี้โดยการขยายระยะเวลาชำระนี้บ่เกิน20ปีนะครับอันนี้ลดอัตราดอกเบี้ยปรับถึงปรับทั้งจำนวนนะครับแล้วก็ลดภาระนี้แล้วก็ดอกเบี้ยบ่เกินร้อยละ70นะเมื่อชำระนี้ตามสัญญาใหม่นะครับ2นะครับมาตรการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูลูก้านะครับอันนี้วงเงินรวมเนี่ย20,000ล้านบาทนะครับจำนวน2โครงการก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี67-68นะครับแล้วก็โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับวงเงินต่อรายเนี่ยนะครับบ่เกิน 500,000 บาทนะครับอันนี้สำหรับทกสนะครับเนาะทกสเดี๋ยวก่อนนะทกสทั้งนี้นะครับทกสนี่เปิ้นขอให้เกษตรกรอย่ากังวลใจในช่วงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะธนาคารพร้อมนะครับพร้อมที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้นะเกษตรกรนะครับไปกันที่ทกส3นะครับธนาคารสงเคราะห์นี่ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี67เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชนนะประกอบด้วยมาตรการลดเงินงวดแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับการลดเงินงวดร้อยละ50นะแล้วก็มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันนะแล้วก็มาตรการประนอมนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันนักกว่า3เดือนนะครับอันนี้สำหรับธนาคารสงเคราะห์นะครับก็นะครับไปติดต่อที่ธนาคารสงเคราะห์เนาะมาตรการประนอมนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาตรการสินใหม่เร่งด่วนนะครับสำหรับลูกค้าที่ยะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยที่คุ้มครองภัยธรรมชาตินะครับจะพิจารณาสินใหม่อย่างเร่งด่วนนะครับซีนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจและขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับออกมาตรการเร่งด่วนนะช่วย SME ประสบอุทกภัยนะครับพักลดขยายปรับเติมนะฟื้นฟูกิจการนะครับนะก้าวข้ามอุปสรรคอย่างมั่นคงนะเพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคารนะครับที่ได้รับผลกระทบกันนะครับในพื้นที่10จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางแพร่นะเพชรบูรณ์อุดรธานีระยองแล้วก็ภูเก็ตนะครับนะแพร่บ้านเฮานะครับเนาะอันนี้ก็ติดกันไปตัวสำหรับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการการพักชำระหนี้นะครับเนาะพักชำระหนี้เงินต้นนะครับเพื่อสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของผลกระทบแล้วก็ลักษณะธุรกิจแต่ละรายนะครับมาตรการสินเชื่อเติมทุนนะครับเติมทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการนะครับโดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะสมายบิสนะครับธุรกิจยิ้มได้นะอันนี้ก็เป็นมาตรการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมนะครับ5นี่เป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับออกมาตรการช่วยเหลือก็มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับวงเงินกู้ระยะสั้นมาตรการช่วยเหลือสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวนะครับระยะสั้นนี่สูงสุด180วันนะครับระยะยาวนี่กู้สูงสุด7ปีนะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับออกมาตรการสำหรับกลุ่มลูกค้าติดลูกค้าเดิมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะครับ7นี่นะบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับบสย.นะก็เปิ้นมีมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับลูกค้าบสย.นะครับที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็มาตรการพักชำระค่างวดนะครับสำหรับลูกหนี้บสย.นะครับที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็บ่ผิดนัดนะชำระหนี้สามารถพักชำระหนี้กลางงวดเป็นระยะเวลา3งวดนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเนาะก็คงจะต้องติดต่อ7ธนาคารนะครับที่เข้าร่วมโครงการมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะครับรายการเก็บข่าวมาคุยในช่วงเจ้าวันนี้นะครับเวลาหมดเวลานะผมนพดลทองประไพนะครับก็คงต้องนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับนะพบปักกันใหม่ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเจ้าวันจันทร์ถึงเจ้าวันพัสสำหรับเจ้าวันนี้โชคดีมีความสุขกับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับเราจะสู้
เราจะไม่ถอยเราจะไม่ถอยเราจะลดไม่เลิกเราจะลดไม่เลิก